สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะพูดถึงการถอยกลับนะครับเวอร์ชั่น Windows 11จาก 23H2 เป็น 22H2 กันนะครับเนื่องจากว่า 23H2 นั้นนะครับอาจมีปัญหาเรื่องของไดรเวอร์นะครับบางคนอัพเป็น 23H2 แล้วนะฮะไดรเวอร์พวก Wi-Fi หรือว่าการ์ดจอหรือว่าการ์ดเสียงนะครับมีปัญหาไม่มาด้วยกับเวอร์ชั่นใหม่นี้นะครับขั้นแรกนะครับเราให้เราคลิกที่แว่นขยายนะครับและพิมพ์คำว่า WinWare ก่อนนะครับเพื่อเช็คว่าเราใช้ Windows เวอร์ชันอะไรนะครับโอเคพิมพ์คำสั่งนี้นะครับ WinWare นะครับคอมมานด์นี่เลยนะครับ WinWare กด Enter หรือว่า Run as Administrator ก็ได้นะครับถ้าเราเป็นแอดมินอยู่แล้วนะครับกด Enter ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใช่นะครับแล้วก็ Run as Administrator และคลิก Yes นะครับก็จะขึ้นเวอร์ชัน Windows ที่เราใช้งานอยู่นะครับตัวอย่างคือ Windows 11นะครับเวอร์ชั่น 23H2 นะครับตัวนี้มีปัญหาหลายคนนะครับหลายคนมีปัญหาเรื่องของการ์ด Wi-Fi หาไดรเวอร์ไม่เจอนะครับหรือว่าการ์ดจอหาไดรเวอร์ไม่เจอหรือว่าการ์ดเสียงหาไดรเวอร์ไม่เจอนะครับหลายๆกรณีด้วยกันนะครับบางคนเล่นเกมไม่ได้นะครับจึงอยากต้องการที่จะถอยกลับเวอร์ชั่นเป็น 22H2 นะครับโอเคอันนี้กดโอเคไปนะครับเราดูว่าเวอร์ชั่นตอนนี้เป็น 23H2 แล้วนะครับการที่จะถอยกลับนะครับทำได้อย่างไรนะครับเราก็ไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทเลือกคำว่า setting นะครับ setting นะครับขั้นแรกต้องอธิบายก่อนนะครับปกติแล้วนะครับหากเราทำการตั้ง schedule นะฮะตั้ง schedule นะครับในการ backup ข้อมูลนะครับเราจะสามารถ rollback นะครับเวอร์ชันได้จากหัวข้อ system นะครับ systemแล้วหัวข้อย่อยคำว่า recovery นะครับสไลด์ดูนะครับสไลด์ดู recovery นะครับ recovery นะครับเดี๋ยวนี้นะครับ recovery เห็นไหมเห็นไหม recovery นะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับโอเคตัวนี้นะครับ recovery นะครับหากเราตั้ง backup นะครับตั้ง schedule backup ไว้นะครับเราจะสามารถกดคำว่า go back นะครับตรงนี้ได้นะครับนี่นะ go back นะครับจะมีปุ่มด้านหลังอยู่นะครับgo back คือถอยกลับเวอร์ชันนะครับจากเวอร์ชันก่อนที่เราทำการอัปเดตนะฮะซึ่งถ้าเราไม่เคยตั้งเลยนะครับไม่เคยตั้งไฟล์ backup เลยนะครับเพราะว่าเราใช้งานปกติของเราเนาะเราไม่เคยตั้ง backup มันเลยนะครับเราก็ใช้ไปนะครับการที่จะ rollback นะครับเวอร์ชัน Windows จาก 23H2 นะครับเป็น 22H2 นั้นนะครับสามารถทำผ่านเมนูนะครับด้านข้างของ Windows Update ได้นะครับการทำก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับไปที่คำว่า Windows Update นะครับ Windows Update นะครับแล้วกดที่ Update History นะครับตัวนี้นะฮะ Update History นะครับปกติแล้วนะครับไฟล์ Recovery ที่เราลืมตั้งเนี่ยมันจะเก็บไว้ที่30วันนะเมื่อกี้ลืมบอกนะครับก็จะบอกรายละเอียดเรื่องของการอัปเดต Windows ไว้นะครับว่าเวอร์ชันอะไรอัปเดตวันไหนนะครับตรงนี้นะครับบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าเราอัปเดตเมื่อวันไหนนะครับซึ่งนะครับการที่จะ rollback เนี่ยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหัวข้อด้านล่างแล้วก็สกอร์เมาส์ลงด้านล่างนะครับนี่นะครับ 23H2 เรานะครับอัปเดตเมื่อวันนี้วันที่นี่แหละเนี่ยนะครับซึ่งการ rollback นะครับการ rollback หรือว่าการถอยกลับเวอร์ชันนะครับให้เราสกอร์เมาส์มาด้านล่างนะครับจะเห็นครับว่านะครับ uninstall update นะครับ uninstall update นะครับคลิกไปเลยนะครับ uninstall update นะครับและหาคำว่านะครับ feature update for Windows 11 23H2 นะครับตัวนี้นะครับนี่นะโดยเลขแพ็กเกจนะครับจะลงท้ายด้วย97นะครับด้านหลังของตัวนี้นะครับจะมีปุ่ม uninstall อยู่นะครับให้คลิกที่ uninstall นะครับนี่นะครับตัวนี้นะเวอร์ชันนี้นะครับมันจะมีคำว่า uninstall อยู่ด้านหลังนะครับให้คลิกคำว่า uninstall ครับและรอสักครู่นะครับคลิกไปแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งรอจนข้อความด้านใต้นะครับขึ้นว่า uninstall dead นะฮะแล้วก็ restart request นะครับ restart request นะครับซึ่งหมายความว่าเราต้องทำการ restart เครื่องคอมพิวเตอร์1ครั้งนะครับrestart เครื่องคอมพิวเตอร์1ครั้งโดยที่ไปที่ปุ่ม start นะครับปุ่ม power นะครับแล้วก็ restart มัน1ครั้งนะครับรอจนกว่าครบ 100% นะครับเท่านี้คุณก็จะกลับมาเป็นเวอร์ชั่น
Windows 11 22 H2 นะครับการตรวจสอบนะครับทำได้โดยไปที่แว่นขยายนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า WinWare นะครับกด Enter ก็จะเห็นเวอร์ชั่น22 H2